เมนูคุกกี้พริกป่นใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกขี้หนูสนป่นปราเข้าทองเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ในส่วนชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ3นาทีแล้วลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ตีพอเข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ปริมาณ50กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวสำหรับทำคั่วพริกและส่วนที่เหลือผสมกับสีผสมอาหารสีแดงสำหรับทำพริกปั้นเนื้อคุกกี้สีแดงเป็นรูปทรงพริกตกแต่งด้วยเนื้อคุกกี้สีเขียววางเรียงบนถาดแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีนำออกจากเตาแล้วจัดเรียงใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูคุกกี้พริกป่นคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazada